พบร่างหนุ่มใหญ่ลอยน้ำเสียชีวิตปริศนากลางแม่น้ำเจ้าพระยา12พฤษภาคม2567เวลา 7:30 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเดินทางเข้าตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งมีคนพบศพชายลอยน้ำเสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้ท่าน้ำนนและได้มีการประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าไปตรวจสอบร่วมด้วยที่เกิดเหตุพบร่างชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ40ปีสวมเสื้อยืดสีดำลายขาวกางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินสภาพลอยหงายอยู่ในน้ำทางกู้ภัยได้นำร่างของชายคนดังกล่าวขึ้นมาที่ท่าน้ำนนทบุรีพร้อมกับตรวจสอบในตัวไม่พบเอกสารโดยทางแพทย์เวรตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-2 วันด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่าเบื้องต้นได้ทำการบันทึกภาพสภาพศพไว้โดยหลังจากนี้จะประสานไปยังสถานีตำรวจใกล้เคียงอีกครั้งว่ามีใครมาแจ้งบุคคลหายไว้บ้างหรือไม่ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรต่อไป